สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ครับไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าฟูติคอล่าเกมฟูติคอล่าก็เป็นเกมที่จะจำลองให้ผู้เล่นเป็นคนทำสวนนะครับที่ต้องพยายามไปเก็บผลไม้ต่างๆเพื่อผลิตแยมแล้วก็ส่งไปขายในตลาดซึ่งตอนจบเกมเนี่ยเราจะเล่นกันในสี่ฤดูก็คือออทัมซัมเมอร์สปริงแล้วก็วินเทอร์พอจบสี่ฤดูปุ๊บก็จะเข้าสู่ในช่วงของคริสต์มาสเซลก็คือเราต้องพยายามทำแยมเนี่ยไปขายในช่วงคริสต์มาสตอนสุดท้ายด้วยจบเกมเนี่ยใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนบอร์ดเกมฟูติคอล่าในการรีวิวในครั้งนี้นั่นก็คือร้าน AFK บอร์ดเกมช็อปของเรานั่นเองที่ได้ทำการนำเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยที่เกมเนี้ยต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดึงดูดผู้เล่นมากเพราะว่ามันดูดีสดใสแล้วก็น่าเล่นมากๆเพียงแต่ว่าแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับเกมนี้เท่าไหร่ก็คือเรื่องของโทเค็นผลไม้ผมเข้าใจว่าเกมเนี้ยพยายามทำโทเค็นอุปกรณ์มาให้เหมือนกับผลไม้จริงแต่ว่าเนื่องจากผลไม้บางอย่างเนี่ยมันก็กลมนะครับมันก็กิ้งไปกิ้งมาคอนโทรลได้ยากมากแล้วก็เล็กนิดเดียวนะครับยังไงก็แล้วแต่สไตล์ใครชอบเลยแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสำหรับน้องๆหนูๆโดยที่มันเล็กมากบางครั้งอาจจะไปอมมันได้นะครับแล้วอาจจะกลืนลงไปติดคอได้ยังไงผู้ใหญ่ก็ต้องระวังด้วยสำหรับอุปกรณ์เกมนี้แต่ว่าเกมนี้ก็มีเวทกลางๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเล่นเกมนี้แล้วก็เล่นได้2ถึง4คนซึ่งในการจำลองวิธีการเซตอัพในครั้งนี้ผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นละกันโดยที่กฎต่างๆของ2ผู้เล่นหรือ4ผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมพอจำได้เนี่ยก็อาจจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยมันขาดตกบกพร่องไปยังไงก็ลองไปดูในคู่มือนิดนึงนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเล่น4คนจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มมายังไงบ้างนะครับเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันเลยอย่างแรกก็จะมีในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดเล็กๆไม่มีอะไรมากเราจะเอาในส่วนของ Development Tile ซึ่ง Development Tile เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ยุคเราจะใช้ในส่วนของยุคแรกก่อนเปิดมาด้วยกันทั้งหมด5ทายจากนั้นเราจะเอาในส่วนของผลไม้ต่างๆมาทำการมาร์กในส่วนของราคาเริ่มต้นของเกมนี้เริ่มต้นที่ส้มจะอยู่ที่ราคา6บาทเลมอนอยู่ที่8บาทแอปเปิ้ลอยู่ที่10บาทพีชอยู่ที่12บาทสตรอเบอรี่อยู่ที่14บาทแล้วก็เกรฟที่เป็นองุ่นเนี่ยอยู่ที่16บาทนั่นเองอ๋อขอโทษทีนะครับอันนี้ผมพูดเป็นบาทจริงๆอาจจะเป็นหน่วยอื่นก็ได้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยที่พูดหน่วยเงินอาจจะไม่ตรงนิดนึงต่อมาก็จะมีในส่วนของราวแท็กนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆมันจะมีขาตั้งแหละผมไม่แน่ใจนะว่ามันขาตั้งมันอยู่ตรงไหนผมก็วางไว้แบบนี้แล้วกันเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ฤดูพอเราเล่นจบ4ฤดูปุ๊บก็จะเข้าสู่ในช่วงของคริสต์มาสเซลล์แล้วเราค่อยมาขายของกันได้อีกทีนึงก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงแล้วกันว่าในรูปแบบการเล่นเกมจะเป็นยังไงกันบ้างต่อมาก็จะมีต้นไม้ต่างๆนี่ก็จะเป็นออกแนว TD นิดนึงเราก็ดูเลยว่าต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราเล่นกันกี่คนถ้าเล่น 2-3 คนก็ใช้ด้านนี้ข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเล่น 2-3 คนน่ะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราจะใช้ด้านไหนถ้าเล่น4คนเนี่ยก็ต้องถอดออกแล้วก็ใส่อีกด้านนึงก็ดูเลยว่าต้นไม้ที่เราเล่นกัน3คนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6มี6ต้นส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สำหรับเล่น2ถึง4คนอันนี้ผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็คือไม่ได้ใช้นั่นเองก็เอาออกไปก่อนถัดมาก็จะสุ่มในส่วนของออบเจคทีฟในเกมนี้มันก็จะมีโกไทยนิดนึงในการที่เราจะทำการแย่งกันมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีก็สุ่มมาสีละ1อันก็วางไว้ตรงนี้ให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยได้เห็นเลยว่าโกไทยในรอบนี้เนี่ยเราต้องทำการแข่งขันอะไรกันบ้างถัดมาก็จะมีซัพพลายในส่วนของโทเค็นที่เป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นยาฆ่าแมลงจะมีสีแดงที่เป็นปุ๋ยแล้วก็สีเขียวที่เป็นยาฆ่าแมลงอันนี้เราวางไว้ข้างตรงนี้แล้วก็จะมีซัพพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้ที่มีในเกมนี้แล้วก็ในส่วนของแยมของผลไม้ต่างๆด้วยมันก็จะตรงตามสีของเขาเลยก็วางไว้แล้วก็จะมีในส่วนของเงินในเกมนี้อันนี้ผมใช้เงินของเกมไซส์นะเอามาวางไว้ข้างๆแล้วก็จะมี Apprentice อันนี้ก็จะเป็นตัวเวิร์กเกอร์พิเศษที่เราสามารถไปเอาเขามาเป็นเวิร์กเกอร์ของเราได้ก็วางไว้เป็นกองกลางข้างๆแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดเกมนี้วิธีการเล่นแอคชั่นของเขาเนี่ยก็จะใช้การ์ดในการทำแอคชั่นก็เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงละกันจากนั้นผู้เล่นก็รับในส่วนของตัวเพย์บอร์ดไปก็จะเป็นสโตเรจเล็กๆแบบนี้ช่อง 3x3 ก็วางไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ส้มกันคนละ2ลูกด้วยเอามาวางไว้ที่สตอเรจของเราจำไว้ว่าสตอเรจของเราเนี่ยใน1ช่องเนี่ยจะเก็บของในแค่1อย่างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแยมก็ตามผ
ผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้ในส่วนของฟาร์มเมอร์แล้วก็เวิร์กเกอร์ฟาร์มเมอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่คล้ายๆเหมือนกับส่วนเจ๋งอะถือพั่วหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ส่วนที่ถือเสียมเนี่ยก็จะเป็นเวิร์กเกอร์เกมนี้เขาจะเรียกแบบนี้เนาะเราจะได้กันคนละ3ตัวแล้วก็จะมีตัวเม็ดคิ้วในการที่จะใช้ในส่วนการมาร์คตรงโกทายถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราสามารถใช้คิ้วตัวเนี้ยไปเคลมได้ถ้าเราเคลมได้คนแรกๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้แต้มเยอะยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ในส่วนของปุ๋ยแล้วก็ตัวของยาฆ่าแมลงเนี่ยกันคนละ2อันเริ่มต้นแค่นี้ก็เป็นวิธีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของวิธีเล่นกันบ้างซึ่งเกมนี้วิธีเล่นก็ผมว่ามันก็โฟลง่ายพอสมควรเลยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของสัญลักษณ์ที่ต้องคอยเปิดดูคู่มือตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมี development time บ้างตัวการ์ดบ้างตัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสัญลักษณ์เกมนี้อาจจะดูไม่ค่อยเมคเซนส์แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นกันไปนานๆเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยประมาณนี้มันควรจะเป็นแบบนี้อาจจะพอเข้าใจได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแรกๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดรูบุ๊กดูแหละว่าสัญลักษณ์แบบนี้มันพยายามจะสื่ออะไรกับเราวิธีการเล่นของเกมนี้โดยที่เริ่มต้นมาในส่วนของต้นฤดูเลยเราจะแจกการ์ดให้กับผู้เล่นกันคนละ5ใบเกมนี้บอกว่าถ้าเกิดเราเล่นกันแบบเบสิกโหมดเนี่ยก็แจก5ใบก็จบเลยแต่ว่าไอตัวแอดวานซ์โหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเลยก็คือจะแจกให้กับผู้เล่นกันคนละ5ใบการ์ดพวกเนี้ยแล้วเราก็จะทำการดราฟเลือก1ใบส่งการ์ดที่เหลือให้คนทางซ้ายเนี่ยดราฟกันไปเรื่อยจนมีการครบ5ใบเหมือนเดิมก็เสร็จแล้วในส่วนของการดราฟการ์ดในช่วงของการเซตอัพต่อมาก็คือผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำการเลือกการ์ด1ใบจาก5การ์ดเลือกมาแล้วก็วางคว่ำไว้ข้างหน้าตัวเองแบบนี้แล้วก็ทำการเปิดพร้อมกันพอเปิดพร้อมกันปุ๊บซึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าการ์ดเนี่ยบอกอะไรเราบ้างผมขอยกตัวอย่างเป็นการ์ดใบนี้แล้วกันการ์ดใบนี้บอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยจะบอกว่าความสามารถของการ์ดใบนี้ในช่วงฤดูเนี่ยมันทำให้เรามีความสามารถอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็อ่านดูเลยอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราไปทำการเก็บส้มเนี่ยเราจะได้ส้มเพิ่มอีก1ลูกแล้วก็เลขที่อยู่มุมซ้ายบนตรงนี้จะเป็นเลขตัวที่บอกว่าในรอบนั้นเนี่ยเดี๋ยวใครจะได้เล่นก่อนแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าตัวเวิร์กเกอร์หรือตัวฟาร์มเมอร์ที่เราได้ใช้ในรอบเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็มีประมาณนี้เนี่ยก็เปิดมาให้เรียบร้อยจากนั้นให้เราดูอย่างที่ผมบอกไปมุมขวาบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวบอกว่าตัวเวิร์กเกอร์หรือฟาร์มเมอร์ที่เราได้ใช้ในรอบนี้มีอะไรกันบ้างโดยที่เราจะต้องวางลำดับตัวเวิร์กเกอร์หรือตัวฟาร์มเมอร์เนี่ยตามที่การ์ดบอกเลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เริ่มเล่นกันได้เลยโดยที่เราจะดูจากการ์ดคนที่มีเลขน้อยที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรกเวลาที่เราจะทำการเล่นเนี่ยเราก็เอาในตัวเวิร์กเกอร์หรือฟาร์มเมอร์ที่อยู่บนแถวบนสุดของการ์ดของเราเนี่ยเอาไปทำแอคชั่นก่อนก็ผัดกันเลยอย่างเช่นคนสีม่วงเนี่ยเล่นการ์ดเบอร์14มาผมก็เอาตัวเวิร์กเกอร์ของผมเนี่ยไปทำในช่องแอคชั่นต่างๆพอทำเสร็จปุ๊บก็ดูเลขต่อไปก็คือเลขน้อยสุดอันดับ2ก็คือสีดำเนี่ยเขาก็เอาในส่วนของการ์ดของเขาบอกว่าเป็นฟาร์มเมอร์ก่อนก็เอาฟาร์มเมอร์ไปทำแอคชั่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันเนี่ยจนจบทุกตัวละครของเวิร์กเกอร์ของเราก็จะจบในส่วนของฤดูนั้นนะครับเนี่ยเราก็ได้เล่นกัน4ฤดูแล้วก็ในช่วงของคริสต์มาสก็มาทำการขายของแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละช่องแอคชั่นเนี่ยมันสามารถทำอะไรกันได้บ้างเริ่มจากแอคชั่นตรงนี้ก่อนแอคชั่นตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า Town Store ก็จะเป็นแอคชั่นที่เราจะได้มาทำการซื้อในส่วนของตัว Development Tile ต่างๆตรงนี้โดยที่ Development Tile พวกเนี้ยจะเป็นตัวที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีความสามารถพิเศษมีสกิลอะไรติดตัวมีพื้นที่เก็บเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยว่าจะหยิบอะไรทีนี้โดยที่ให้เราสังเกตดีๆว่าอันนี้ลืมบอกนิดนึงในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าเราเล่นกันกี่คนถ้าเกิดเราเล่นกัน 2-3 คนเนี่ยเราต้องเล่นด้านนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยเราจะเล่นกันอีกด้านนึงทีนี้ในช่องของ Task Store กลับมาตรงนี้นิดนึงโดยที่เขาจะบอกว่าเวลาใครมาทำคนแรกก็ให้อยู่ช่องซ้ายสุดเลยนะครับโดยมันจะมีเบเนฟิตที่ดีกว่าอยู่แล้วสำหรับใครที่มาคนแรกใน1ช่องถ้าเป็นช่องเล็กๆกลมๆแบบนี้ก็คือเราจะลงได้แค่1ตัวเท่านั้นแล้วก็ในช่องใหญ่ๆที่เราเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือหลังจากที่ลงกันไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาลงซ้ำอีกก็ได้ไม่เป็นไรในช่อง Town Store เนี่ยก็เราอย่างที่บอกไปเนาะเราจะมาทำการซื้อในส่วนของ Development Tile เขาบอกว่าถ้าเราวางตัว Worker ลงมาปุ๊บในช่องแรกปุ๊บเราก็ทำการหยิบในส่วนของ Development Tile ที่เราอยากซื้อเลยโดยที่มันก็จะมีในส่วนของเงินเป็นตัวบอกว่าอย่างเช่นทายขวาสุดตรงนี้ก็จ่าย1บาท2บาท3บาท5บาทแล้วก็7บาททีนี้เมื่อผู้เล่นคนถัดไปมาลงเนี่ยมันก็จะทำใหการจ่ายเงินน่ะโดนชาร์จขึ้นอีกยิ่งมาช้ายิ่งจ่ายตังค์แพงยิ่งขึ้นแต่ว่าช่องนี้ก็มีเบเนฟิตพิเศษก็คือถ้าผู้เล่นเอาตัวเวิร์กเกอร์ที่เป็นตัวฟาร์มเมอร์ก็ตัวที่มันเป็นเหมือนซัวเจ๋งอะ
ผมเรียกตัวซัวเจ๋งแล้วกันถ้าผู้เล่นเอาตัวซัวเจ๋งเนี่ยมาทำในช่องของ Townstone เนี่ยเขาจะได้ส่วนลด2บาทด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ในช่องที่มันบวกเงินมันก็ต้องบวกเงินด้วยนะแล้วค่อยมาลดอีกทีนึงก็อันนี้ก็ดูเลยว่าใครมาก่อนก็ได้หยิบถ่ายที่อยากได้ไปก่อนจบแล้วนะครับแอคชั่นช่องแรกก็ Townstone มีแค่นี้เลยแอคชั่นช่องถัดมาอ่ะก่อนที่จะไปดูการเซลล์ผมดูแอคชั่นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะข้ามาก่อนนิดนึงอันนี้ก็คือการผลิตแยมการผลิตแยมเนี่ยทีนี้เราดูดีๆนะช่องแต่ละช่องเนี่ยจะมีบอกว่า3คนเนี่ยห้ามมาลง2คนห้ามลงถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเนี่ยช่องที่เป็นคน3คนแล้วมีขีดแดงเนี่ยอันนี้ก็คือห้ามใช้ถ้าเวลาใช้ตรงนี้ผมก็เอาตัวเวิร์กเกอร์มาลงแบบนี้ปึ้มนะครับแล้วก็ดูเลยว่ามันเป็นเลขอะไรถ้ามันเป็นเลข2หมายความว่าผมสามารถผลิตแยมได้2ขวดนั่นเองวิธีการผลิตแยมก็ง่ายๆครับเราก็ทิ้งในส่วนของผลไม้ที่เหมือนกัน2อันทิ้งออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นแยมแบบนี้แล้วก็เอามาเก็บไว้ที่สโตร์ของเราเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยช่องหมายเลข2ผมก็สามารถผลิตแยมได้2ขวดทีนี้ในแต่ละช่องให้เราดูด้วยมันก็จะมีโบนัสพิเศษอย่างที่ผมบอกไปใน Townstone เนาะถ้าเกิดเราในส่วนของเจ้าตัวซัวเจ๋งมาทำเนี่ยก็จะได้ราคาลด2บาทตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดเราเอาในส่วนของตัวเวิร์กเกอร์มาทำก็คือตัวที่ถือพั่วเนี่ยถืออะไรเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ซัวเจ๋งอะเอามาทำเขาจะให้บวกค่าในการทำแอคชั่นของเราเนี่ยเป็น3หมายความว่าเราสามารถผลิตแยมได้ทีนึงถึง3ขวดด้วยกันเราจะมิกยังไงก็ได้นะจะผลิตแยมส้มแยมแอปเปิ้ลแยมอะไรเพียงแค่ว่าในผลไม้ที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยต้องจ่าย2อันที่เหมือนกันถึงจะได้แยมขวดนั่นเองนะอันนี้ก็คือช่องในการผลิตแยมต่อมาก็คือช่องในการเก็บตัวปุ๋ยแล้วก็ตัวยาฆ่าแมลงง่ายๆครับมันก็จะมีเลขบอกแต่ว่าเกมเนี้ยบอกว่าอย่างสมมุติว่าผมเอาตัวซัวเจ๋งมาลงซัวเจ๋งเขาบอกว่าถ้ามาลงเนี่ยจะได้โบนัสพิเศษคือบวกอีก1เลขที่เราเอาเห็นเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่เราสามารถเก็บในส่วนของปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงได้เกมเนี้ยห้ามคอมไบนะถ้าเราเลือกปุ๋ยก็เลือกปุ๋ยเลือกยาฆ่าแมลงก็เลือกยาฆ่าแมลงอย่างเช่นผมเอาตัวซัวเจ๋งมาลงช่องเบอร์2เนี่ยผมจะได้เก็บ2อันบวก1เป็น3ผมก็เก็บผมอยากได้ปุ๋ยผมเก็บปุ๋ย3อันก็เอามาไว้ที่สตอเรจของเราแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นช่องตัวนี้นี่ช่องที่เราจะได้ในส่วนของตัว Apprentice Apprentice เนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวที่เป็นซัวเจ๋งมาทำเราจะต้องจ่ายเงิน3บาทด้วยแล้วเราจะได้ตัว Apprentice เนี่ย2ตัวมาต่อคิวข้างล่างแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวเราเล่นกันไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็เอาตัว Apprentice เนี่ยสามารถลงไปทำแอคชั่นต่อได้เพียงแต่ว่าตัว Apprentice เนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีอาชีพเลยเขาไม่ถือว่าเป็นฟาร์มเมอร์แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นตัวซัวเจ๋งด้วยตัวเวิร์กเกอร์มันก็จะไม่ได้รับโบนัสพิเศษเวลาไปทำช่องไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดในช่องนี้เราส่งตัวที่เป็นตัวเวิร์กเกอร์มาทำเราจะไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็ได้ตัว Apprentice ไปเลยมีอยู่2ตัวนะครับและช่องเนี้ยมาได้แค่คนเดียวด้วยมาปุ๊บก็ได้2ตัวเลยโดยที่เกมเนี้ยมันมีให้4ตัวไม่แน่ใจว่าข้างหลังเนี้ยมันลงได้2ทีหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็อาจจะมีการ์ดบางใบที่อาจจะให้ Apprentice ในรอบนั้นก็ได้นะครับก็เตรียมไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆช่องเนี้ยมันมาหยิบได้แค่2ตัวเท่านั้นมันก็ไม่มีที่ให้หยิบเพิ่มแล้วต่อมาช่องสุดท้ายก็คือเราจะมาทำการขายของขายผลผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแยมโดยที่จำนวนการขายก็ดูตัวเลขเหมือนเดิมโดยที่ในช่องนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเวิร์กเกอร์มาทำเราจะได้จำนวนการขายเพิ่ม1อันการขายเนี่ยเราจะมิกยังไงก็ได้เหมือนตอนผลิตนะเราจะขายแอปเปิ้ลขายตัวพีชขายไงก็ได้โดยที่ถ้าเกิดเราขายเป็นในรูปแบบของผลไม้เราจะต้องจ่ายในส่วนของผลไม้ที่เหมือนกันถึง3อันเราถึงจะขายได้แล้วก็ในส่วนของแยมเนี่ยก็มีคนนึงก็ขายแยมได้เลยสมมุติว่าผมมีแยมพีชกับแยมส้มแบบนี้แล้วผมเอาตัวซัวเจ๋งมาทำนะเนื่องจากซัวเจ๋งมาลงช่องนี้จะไม่ได้รับโบนัสพิเศษในการขายเพิ่มผมก็ขายได้แค่2อย่างด้วยกันผมก็ขายแยมส้มกับแยมพีชไปก็ขายไปปุ๊บทีนี้เวลาเราได้เงินเราก็ดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยราคาของผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้จะเป็นราคาที่รวมถึงแยมด้วยนะตะกี้ผมขายส้มไปส้มก็ได้6บาทผมก็หยิบเงินมาเลย6บาทโอเคแบบนี้แล้วก็ขายในส่วนของแยมพีชเนี่ยทั้งหมด12บาทผมก็เอามาอีก12บาท13ทอน1เราก็จะได้เงินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผลไม้ที่เราขายไปในแอคชั่นนั้นจะต้องลดลง1ขั้นนี่เราก็ลดลงไปแบบนี้พีชกับตัวส้มก็ลดลงไปหมายความว่าใครมาขายคนแรกเนี่ยก็จะได้ราคาดีใครมาขายคนหลังๆเนี่ยราคามันจะถูกดิสเคาท์ลงมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือแอคชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับมีแค่นี้เลยง่ายๆเกมซิมเพิลเบสิกมากๆทีนี้ในการ์ดที่เรา
ได้มาเนี่ยเราก็อย่าลืมเลยนะมันมีความสามารถอะไรบ้างทำให้เราแบบได้เบเนฟิตในรอบนั้นแต่จริงบางการ์ดเนี่ยอาจจะได้ตัวละครดีก็จริงแต่ความสามารถเนี่ยอาจจะเป็นเพียร์นิตี้ก็ได้ยังไงเราก็ดูเลือกใช้ในการ์ดแต่ละใบด้วยอ่ะลืมบอกไปอันสุดท้ายคือแอคชั่นที่เราจะไปออชาร์ดนั่นก็คือต้นไม้พวกนี้ลืมบอกไปนะครับผู้เล่นอาจจะงงว่าแล้วไอ้ต้นไม้พวกนี้จะมีไว้ทำอะไรเราก็สามารถลงไปทำแอคชั่นตรงนี้ได้โดยที่ต้นไม้แต่ละต้นอ่ะมันก็จะมีจุดการทำแอคชั่นอยู่ตรงใต้ต้นไม้เนาะถ้าตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าๆเนี่ยก็ลงไปทำแอคชั่นได้เลยแต่ว่าถ้าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องจ่ายปุ๋ยจ่ายยาฆ่าแมลงอันนี้เราก็ต้องจ่ายไปด้วยแล้วเราลงไปปุ๊บเราก็จะได้เก็บผลไม้ที่อยู่ใต้ต้นนั้นมันก็จะมีบอกตรงต้นไม้เนี่ยก็จะบอกเลยอย่างเช่นต้นนี้ก็จะได้สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็เลมอน2ชิ้นนี่ได้เยอะมากๆแต่ว่าตอนเราไปลงเนี่ยอย่างช่องนี้ก็ถือว่าจะต้องทำการจ่ายยาฆ่าแมลงถึง2อันแล้วก็จ่ายปุ๋ยสามัญสำหรับช่องนี้แล้วก็ในออชาร์ดแต่ละต้นเนี่ยก็จะลงได้แค่คนเดียวนะเราไม่สามารถลงไปแล้วไปลงซ้ำกันได้แต่ว่าใน1ต้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้ทำแอคชั่นอยู่ทั้งหมด2สล็อตก็เลือกทำได้เลยมันจะมีต้นเล็กๆต้นนี้ด้วยนะต้นในการเก็บสตรอเบอรี่หรือในส่วนของบลูเบอรี่หรือเปล่าอันน่าจะเป็นบลูเบอรี่นะไม่ใช่องุ่นไงขอโทษด้วยนะครับตอนแรกอาจจะพูดผิดก็ถ้าลงตรงนี้เราก็เลือกเก็บได้นะครับว่าเราจะสตรอเบอรี่หรือจะองุ่นเพราะว่า2อย่างเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างแพงมากๆโอเคอันนี้คือออชาร์ดแค่นี้นะครับเราก็จะเล่นกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะใช้เวอร์เกอร์เสร็จครบทุกตัวนะครับเราก็จะจบในส่วนของฤดูแรกเราก็เข้าสู่ในฤดูถัดไปเราก็จะทำอะไรบ้างเราเก็บตัวเวอร์เกอร์ขึ้นอะไรพวกนี้ทีนี้มันก็จะมีกฎนิดหน่อยสำหรับผู้เล่นที่มีจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไปก็มันจะบอกอยู่ด้านหลังนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเขาบอกว่าตัวสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในตลาดจะสเต็ปอัพราคาก็จะขึ้นอย่างละ1ขั้นแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนแบบนี้เขาบอกว่าราคาจะไม่มีการขยับเขาจะไปขยับในช่วงของรอบที่เป็นฤดูที่2แล้วก็ฤดูที่3ก็คือซัมเมอร์กับสปริงนั่นเองมันถึงจะมีการราคาขยับขึ้นโดยที่ฤดูที่1แล้วก็ฤดูที่4จะไม่มีการขยับขึ้นในกรณีที่เราเล่นกัน3คนนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นถ้าเกิดเล่นกัน2คนจะขยับขึ้นในช่วงจบฤดูที่2แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเป็น4คนผมรู้สึกว่าฤดูสุดท้ายไม่ว่าจะเล่นกี่คนจะเป็นที่เป็นฤดูวินเทอร์เนี่ยจะไม่มีการขยับราคาขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราจบฤดูที่2เนี่ย develop time เราจะไม่ทำการเซตเลเวล1นะเราก็ทำการเคลียร์ออกให้หมดเลยแล้วเราก็จะเปิดในส่วนของdevelop time ที่เป็นเลเวล2แทนนี่ก็จะมีกล่องนี้เราก็เปิดมา5อันแทนในช่วง2รอบสุดท้ายและหลังจากที่เราเล่นกันครบ4ฤดูเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของคริสต์มาสเซลคริสต์มาสเซลก็ไม่มีอะไรเลยของที่เรามีเหลืออยู่ณตอนสุดท้ายเราจะได้ทำการขายครั้งในช่วงคริสต์มาสโดยที่การขายในช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะไม่มีการปรับราคาลงแต่ว่ากฎการขายก็ยังเหมือนเดิมก็คือ3ผลไม้หรือ1แยมเท่านั้นเนี่ยก็ขายเลยจำนวนเท่าไหร่เราก็ขายไปได้เลยแล้วเราก็ได้เงินมาแล้วก็จบเกมแล้วก็มาดูว่าใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของโกทายเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราสามารถทำการเคมได้ตลอดเวลาในกรณีที่เราสามารถคอมพลีทโกทายอย่างเช่นวันนี้บอกว่าถ้าเกิดเรามีผลไม้12อยู่ในแวร์เฮ้าส์ของเราเราก็ได้เคมเบอร์นี้ได้ถึง15แต้มเลยนะตอนจบเกมเราก็จะนับแต้มตรงนี้ด้วยที่เราได้ทีเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในเพย์บอร์ดเราจะงงเฮ้ยเรามีเก็บได้แค่9อันเราจะเก็บได้12อันได้ไงก็ในส่วนของตัวที่เป็น development tile เนี่ยมันก็จะมีช่องเก็บเพิ่มเติมเนาะถ้าเกิดเราไปซื้อมาได้ก็ประมาณนี้แล้วเราก็ดูกันเลยตอนสุดท้ายตอนจบเกมใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่าฟุตติโคล่าลืมบอกไปเนาะไอการ์ดเนี่ยมันดาร์ฟแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะเราจะมี5ใบเนี่ยแล้วเราเล่นกันจบเกมเลยเพราะว่าในแต่ละรูเนี่ยเราจะเลือกเล่นการ์ดแค่1ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นในรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะเหลือการ์ดแค่ใบเดียวในช่วงของคริสต์มาสเซลนะครับที่ไม่ได้เล่นโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ของคอมโพเนนต์อะไรเนี่ยน่ารักมากนะครับผมดูพรีเซนเตชันตอนแรกนี่เฮ้ยมันดูสวยจังนะครับแล้วก็มีความตัดกันพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเกมแนว worker placement เพราะฉะนั้นเราต้องทำการวางแผนให้ดีว่าไปเก็บผลไม้มาผลิตแยมแล้วจะไปขายเมื่อไหร่เราต้องพยายามแบบอย่าแบบเอาทีเดียวแบบยังไงอ่ะแบบก็ว่าเราอย่าคิดว่าแบบขายตุ้มเดียวให้มันรวยๆไปเลยเพราะว่าเราอาจจะโดนเพื่อนตัดหน้าไปได้นะครับงี้ก็บางครั้งแบบขายได้1หรือ2อันเนี่ยก็ขายไปก่อนทำให้ราคามันตกมาแต่มันก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยราคาตกมา1สเต็ปไม่เป็นไรแต่ว่ารอบที่เขาจะมาขายเขาขายได้3ขวดเนี่ยก็ราคาทั้งรวมขึ้นไปเนี่ยก็ยังดีคุ้มกว่าขายอันเดียวก็ยัง
manage กันดูอีกทีนึงละกันนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเกมฟุติโคล่ายังไงสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณร้าน FK Board Game Shop ด้วยที่อุตส่าห์ส่งเกมนี้มาให้ผมรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยังไงก็ใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองติดต่อสอบถามไปที่ร้าน FK Board Game Shop ได้นะครับก็เป็นอินเกมที่น่ารักพอควรเลยสุดท้ายก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย